่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินกับคนหนังสือพิมพ์นั้นมีลักษณะอย่างเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2503บรรดานักหนังสือพิมพ์อเมริกันได้กราบทูลถามถึงหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินของพระองค์เป็นอย่างไรซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสตอบด้วยพระปรีชาญาณว่าหน้าที่ของคนหนังสือพิมพ์กับหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินมีลักษณะอย่างเดียวกันคือทำให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องอันดีขึ้นในมวลชนข้าพเจ้าก็พยายามทำหน้าที่เช่นนั้นชัวร์แต่ว่าต้องทำด้วยพิธีรีตองและยศอย่างมากไปหน่อยตามธรรมเนียมซึ่งนายซิมเมอร์มานผู้แทนนิตยสารลุคของสหรัฐอเมริกาได้ขอพระราชทานสัมภาษณ์ในการที่พระองค์ทรงมีความรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งตอบแทนในการที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติซึ่งพระองค์มีพระราชดำรัสตอบว่าความรู้สึกที่เป็นรางวัลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าพเจ้าก็คือการที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ถูกเชิญออกไปให้พ้นจากราชบัลลังก์ซึ่งโดยแท้จริงแล้วข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ก็โดยที่ประชาชนเลือกกันขึ้นมาดังนั้นถ้าหากประชาชนของข้าพเจ้าไม่ปรารถนาในตัวข้าพเจ้าอีกต่อไปแล้วประชาชนนั่นแหละจะเป็นผู้เชิญให้ข้าพเจ้าออกไปและก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นคนว่างงานนั่นเองขอขอบคุณที่มาข้อมูลจากนิตยสารแพรวฉบับ883ปักวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2559ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ